เขาพาสำรวจสามเพื่อนแล้วในที่สุดชาวบ้านภาคอีสานลุ่มน้ำของอยู่เขตเมืองโขงเจียมแขวงอุบลราชธานีก็กำมาวิตกกังวลอีกครั้งภายหลังที่ทีมงานของบริษัท NP Survey จำกัดประเทศไทยลงพื้นที่แม่น้ำของเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขื่อนน้ำของหรือเขื่อนบ้านกุมอีกครั้งหลังจากที่เขื่อนแห่งนี้ถูกสร้างโจ๊ะโครงการสัวขาวไปเกือบ10ปีแล้วทั้งไทยทั้งลาวมาสำรวจด้วยกันลาวสำรวจทั้งลาวได้ไทยทั้งไทยเขามาสำรวจสางเขื่อนนี่เนาะที่แรกที่สางเขื่อนอยู่เขื่อนมันกุ้งสางบ่ได้สงับการสางต้องไปก่อนอันน่าจะมีอันนี้น่าจะเป็นทุนใหม่หรือบริษัทใหม่มาสำรวจหรือมาที่สางตรงนี้ง่ายจากมันเก่าขึ้นมากประมาณ2กิโลตามข้อมูลที่ได้จากอำนาจการปกครองบ้านทานล่งและบ้านตามุยซึ่งเป็นสองบ้านที่ทีมงานของบริษัท NP Survey ได้ลงมาสำรวจนั้นทางบริษัทเข้ามาตั้งแต่ท้ายเดือนตุลาแล้วและได้แจ้งให้ชาวบ้านฮู้ว่าจะลงมาสำรวจเพื่อเอาข้อมูลแม่น้ำของอยู่เขตนี้เป็นเวลา1หา2เดือนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างเขื่อนบ้านกุมอีกครั้งแต่ว่าเธอนี่บ่อนตั้งเขื่อนจะยับขึ้นไปทางทิศเหนืออีกจิเอิ้นว่าดอน 9,000 โบกข่าวขาวของการสำรวจโครงการเขื่อนบ้านกุมข้างใหม่นี้ยังสร้างความกังวลใจไปเถิงผู้ที่หาป๋ามาเหิงนานเถิง30ปีนำด้วยยินอยู่เห็นเขาสำรวจทุกวันอยู่ได้ล่ะเห็นเรือก็วิ่งสำรวจทุกวันเพราะมันอาจจะมีคนกระทบอยู่กันน้ำมันก็ถึงโล่งๆหากินก็ลำบากบ่เพียงแต่สาวไทยที่ฮู้สึกกังวลชาวบ้านที่หาปลาในลาวถึงว่าจะบ่ขัดข้านก็ฮู้สึกกังวลคือกันและตามจิตใจก็บ่อยากให้มีการสร้างเขื่อนลำบากแล้วสิมื้อหาปลาหาปูงัดคือสร้างอยู่ประเทศจีนสิยังลำบากตรงแห้งนะมาสร้างอยู่ไกลหัวเห็นกะเก่าๆเลยสิหาลำบากแล้วหากระทะจิตให้ยากปลูกผักปลูกหญ้าก็ยากยังแต่ก็ตามการสำรวจดังกล่าวของบริษัท NP Survey นั้นก็ยังบ่เปลี่ยนที่แน่นอนเถอะว่าเขื่อนบ้านกุมจะสร้างไหนบ่อนใหม่ได้หรือบ่ย้อนว่าหากก็เริ่มต้นสำรวจเพียงเดือนปลายและทางบริษัทก็ยังบ่ได้ผลสรุปใดเถอะแต่ถ้าหากว่าพื้นที่ที่กำลังทำการสำรวจนี้จะมีการสร้างเขื่อนแท้ในอนาคตเขตบ้านต่างๆทั้งฝั่งลาวคงจะได้รับผลกระทบอย่างนักย้อนอยู่ห่างเพียง1กิโลเมตรเป็นต้นกระแมนบ้านเขตบ้านคำตื้อและบ้านใหม่คันทงไซเมืองโค้งเซโดนแขวงสารวันขณะที่ฝั่งไทยก็มีหลายบ้านคือกันเป็นต้นบ้านซอยสวรรค์บ้านทาเกวียนและบ้านทาลง